สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mythic Legion Purplore Mythic Legions Purplore เป็นสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสือแพนธอร์นะครับตัวที่ Skeletor นั้นขี่อยู่ตัวนี้นั่นเองนะครับจาก Master of Universeหน้ากล่องนะครับก็จะมีตรา Mythic Legion ติดอยู่นะครับเป็นแพ็คแอคชั่นฟิกเกอร์ออนการ์ดเหมือนเดิมเลยนะครับและข้างในก็จะสามารถส่องเห็นกล้ามเป็นมัดๆของ Purplore ได้เลยล่ะครับด้านบนนะครับก็จะบอกว่ามาจากเว็บ mythiclegion.com นะครับอันนี้มี3เว็บด้วยกันเว็บข้างล่างสุด Source Horseman นะครับเราสามารถซื้อจากเว็บนี้ได้เมื่อเขาเปิดพรีออเดอร์ครับด้านหลังนะครับก็จะมีบอกเรื่องราวต่างๆของ Mythic Legion นิดหน่อยนะครับทางด้านขวาของกล่องครับนี่ครับตราสัญลักษณ์อาริเซียนะครับหัวหน้าแก๊งของเผ่าพันธุ์นี้นั่นเองครับและทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะบอกชีวประวัติของเพอร์พลอร์นะครับว่าเป็นมาอย่างไรอ่ะเรามาดูประวัติคร่าวๆของเขากันครับเพอร์พลอร์เกิดในเมืองป่าชื่อเวเซราและถูกดึงตัวมาโดยเกอร์โกเอเธอร์เบลดนะครับซึ่งก็เป็นแม่ทัพของอาริเซียนั่นเองซึ่งความสามารถของเพอร์พลอร์นะครับก็เหมาะกับการทำภารกิจรับนะครับการลอบทำร้ายการลอบสังหารนะครับแล้วก็มีฝีมือดาบที่แก่งกล้ามากๆครับและเขาก็มีบทบาทสำคัญนะครับสำหรับการปิดล้อมที่บยองก้านะครับและหลังจากนั้นเขาก็พ่ายแพ้ครับเมื่อเขาพ่ายแพ้เสร็จแล้วเขาก็เลยต้องระเหตุระเหินตัวเองนะครับมาที่เวสต์แลนด์ครับผมเอาล่ะครับเรามาดูที่ตัวกล่องกันนะครับเขาก็เคลมว่าเป็นคอลเลกเตอร์เฟรนลี่นะครับอย่างที่บอกด้านข้างของกล่องนี้นะครับสามารถเปิดได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเปิดการ์ดด้านหลังในแบบไหนนะครับแต่ผมเลือกเปิดด้านล่างครับก็แบบนี้ครับแล้วก็ดึงฟืบออกมาเลยครับเราก็จะสามารถหยิบตัวฟิกเกอร์ออกมาเล่นได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องกรีดแพ็คละครับ เมื่อแกะออกมาแล้วนะครับเพอร์พลอร์ของเราก็หล่อล่ำเช่นเคยนะครับแล้วก็ที่บอดี้ก็จะมีการ wow. ลงสีไฮไลท์ลงสีร่องกล้ามมาให้ด้วยนะครับผมและชอบจริงๆเลยตัวล่ำๆเนี่ยนี่เลยเหตุผลละครับที่ผมชอบ Mythic Legion ครับแล้วก็การลงสีเกราะก็ทำมาสวยนะครับผมว่าเขาฉลาดในการเลือกใช้สีละนะฮะแล้วก็มาดูที่หน้านะครับก็จะมีการปั้นลายเป็นขนขนของเสือเนี่ยให้ดูแบบเป็นสมจริงมากๆครับแล้วก็อย่างที่ย้ำไปนะครับตามร่องกล้ามต่างๆก็ดูมีการลงไฮไลท์ลงร่องลงอะไรให้มันดูแบบว่าเฮ้ยมีมิติมากขึ้นล่ะนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่เห็นเป็นรูเมื่อกี้ก็เอาไว้เสียบกรอบไหล่นะครับนี่ที่ผมชี้นะครับร่องต่างๆแล้วก็นี่ตรงจมูกแล้วก็ลูกตานะครับก็มีการลงสีเคลียร์เงามาให้ด้วยให้รู้สึกว่าแบบเออเหมือนจริงนะครับด้วยความที่ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครมีชื่อนะครับเขาก็จะเพ้นท์มารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยฮะตามร่องกล้ามต่างๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามีการถมสีผมไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นการวอชหรือเปล่านะครับวอชร่องต่างๆหรือเป็นการเพ้นท์ไฮไลท์ผมก็ดูไม่ออกนะแต่รู้แค่ว่าอ่ะมันสวย นะครับรู้แค่นี้นะฮะถ้าใครรู้เทคนิคก็ช่วยคอมเมนต์มาให้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ครับตรงกระโปรงด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขามีการแต้มจุดตรงชุดเกราะอะไรมาเนี่ยมีการลงสีตามร่องตามรายละเอียดออกมาเยอะมากนะครับก็พอมาเป็นตัวละครคาแรคเตอร์เนี่ยเขาก็จะเพ้นออกมาดีมากเลยนะฮะแต่ถ้าเป็น Legion Builder เนี่ยก็จะไม่เพ้นมาให้นะครับก็เนี่ยสวยเลยนะฮะแล้วก็ไอ้จุดๆพวกนี้เนี่ยไม่เลอะเลยนะครับเพ้นไม่เลอะเลยต้องชมจริงๆครับแล้วก็ที่เกราะขานะครับเราจะเห็นว่ามีการถมร่องมาให้อีกแล้วนะครับให้ดูมีมิติมากขึ้นมีความเครอะนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เกราะก็ออกจะเงาๆด้วยนะครับกึ่งเงากึ่งด้านนะครับก็เรียกว่าช้อยส์ในการเลือกสีของเขาเนี่ยสีม่วงกับสีเขียวแบบนี้เนี่ยตัดกันสวยดีครับมาดูจุดขยับครับแน่นอนครับจุดขยับอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับค่อนข้างจะเป็นจุดขยับแบบโบราณนะครับทางหัวก็จะมีบอลจอยนิดหน่อยนะครับแงะออกมาก็จะมีแค่นี้นะครับจะไม่ได้ก้มได้เยอะเหมือนกับMarvel Legends นะครับแขนนะครับกางได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้แบบนี้ครับข้อศอกนะครับเป็นแบบซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็หมุนได้ตรงนี้ด้วยแขนก็หมุนได้ตรงนี้ครับแล้วก็ข้อมือก็หมุนได้โดยรอบครับงอได้หมุนได้ที่ท้องนะครับก็เป็นแค่บอลจอย1อันเท่านั้นนะครับก็จะก้มได้แบบนี้เงยได้แบบนี้ครับที่ขาครับกางได้นะครับกางได้แบบนี้แล้วก็
เตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้ถอยไปข้างหลังได้ประมาณ1 นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถหมุนได้อีกครับตรงต้นขาตรงเข่างอได้เป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็ตรงเข่าก็งอได้หมุนได้อีกนะครับแล้วก็ที่เท้าครับงอได้ประมาณนี้สามารถทำขาแบบนี้ได้นะครับให้มันชิดไปกับพื้นได้นะครับก็พอสมควรนะครับมาถึงของแถมในกล่องครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับมีทั้งโล่ทั้งดาบนะครับนี่ครับโล่ตัวนี้นะครับจริงๆเป็นของ reuse นะครับเอามาจากแพ็คอาวุธของเอลฟ์นะครับแต่ว่ามาอยู่ในตัวนี้เขาก็เพ้นสีมาให้เป็นสีน้ำตาลม่วงแล้วก็มีตรงกลางมีสีเขียวนะครับแล้วก็มีด้ามจับครับด้ามจับเนี่ยตัวนี้มีการทำสีดำมาให้ด้วยนะครับก็ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็สามารถใส่ไปแบบนี้ด้ามจับก็จะหมุนได้นะครับต่อมาอันนี้เป็นดาบนะครับเป็นดาบของพวกออคนะครับก็จะมีการทำร่องรอยบนดาบนะครับมีเหมือนเป็นตัวอักษรพวกนี้เขาก็จะเป็นรูลงไปเลยเป็นร่องลงไปเลยนะครับก็สวยดีนะฮะต่อมามาดูที่เกราะไหล่นะครับเกราะไหล่ทั้งสองข้างก็เป็นสีเดียวกันกับเกราะส่วนอื่นของร่างกายนะครับแล้วก็อันนี้ครับให้เรียกว่าสะพานคอนะครับหรือหนอกคอก็ได้นะครับก็จะมีการทาสีมาสวยเลยแล้วก็มีการทำลายให้ดูเป็นขนๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถติดเกราะไหล่ได้นะครับ2ด้านเลยแล้วก็เอาไปสวมที่บอดี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ฮะเป็นมีดสั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าผมชอบมันดูเถื่อนดูโหดดีนะฮะก็ลงสีตรงสีเหล็กมาสวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสแตรปนะครับสายคาดให้มาแค่1อันเท่านั้นนะครับก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับผมไหล่ข้ามไปแล้วอ่ะอันนี้มีหางมาให้ด้วยนะครับซึ่งที่ตูดของบอดี้เนี่ยก็จะมีรูมาให้ก็เอาบอลจอยตรงนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับเฮ้กล้องผมมันไม่โฟกัสฮะต้องขออภัยด้วยนะครับขอเวลาปรับสักนิดนึงไม่โฟกัสเอาเป็นว่าที่หางเนี่ยมันก็จะมีการทำลายมาให้แบบเดียวกับที่หัวเลยนะครับแหมคล้องจองนะครับก็ให้ดูเป็นขนๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นบอลจอยนะครับแล้วก็แถมมาให้ครับเป็นหัวออกนะฮะซึ่งหัวออกนี่ก็เป็นหัวที่แถมมาให้ในหัวออกสีแดงนะครับแล้วก็ออกสีดำนะครับตัวนี้ก็เพ้นตามมาเป็นสีเขียวนะฮะก็สามารถเลือกใส่ได้ว่าจะให้เป็นเสือหรือว่าจะเป็นออกก็ได้ก็เป็นออกม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับมันสามารถเปลี่ยนลุคได้แบบนี้ครับนี่ฮะสมมุติว่าเราเอาแบบในกล่องเลยก็คือจะเป็นหัวเสือแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราเอาหัวอีกหัวนึงมาใส่เป็นหัวออกนะครับก็จะกลายเป็นออกม่วงแบบนี้ครับก็ดูเป็นแบบเป็นปีศาจอีกแบบนึงเนาะออกสีม่วงนะครับต่อมานะครับผมเอาหนอกคอที่เขาแถมมาให้นะครับใส่เข้าไปฟึบนี่ดูแบบเล่นกล้ามมันแน่นอนนะเป็น The Rock นะฮะก็ดูล่ำขึ้นมาแต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสมส่วนต้องเอาไหล่มาใส่นะครับพอเอาไหล่มาใส่แบบนี้ปุ๊บนะครับชัวนี่แล้วก็เอาหัวเสือใส่เข้าไปนี่ครับฟีลลิ่งเปลี่ยนไปเลยนะครับกลายเป็นฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะดูใหญ่สมส่วนเลยนี่นะครับก็ต้องเรียกว่าทาง Four Horsemen บริษัทผลิตเนี่ยเขาก็คิดมาแล้วคิดมาดีแล้วนะครับก็เรียกว่าฟิกเกอร์เนี่ยก็มีให้เราเลือกได้ว่าจะดิสเพลย์แบบไหนนะครับจะเอาแบบเป็นเสือล่ำๆแบบนี้หรือว่าไม่มีหนอกคอหรือจะเป็นออกก็ได้นะครับเลือกได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะแล้วแต่ชอบเลยครับอ้อผมลืมไปนี่ลืมใส่หางให้ดูนี่ครับอย่างที่บอกตรงตูดเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะครับก็เอาหางเข้าไปเสียบหน่อยตรงนี้จะแน่นนิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นบอลจอยนะครับนี่เท่านี้แหละครับดูเป็นเสือเต็มตัวเลยครับก็สามารถเลือกดิสเพลย์ได้ว่าชอบดิสเพลย์แบบไหนนะครับบางคนก็ซื้อมาเพราะว่าอยากให้มันเป็นออกอย่างผมเนี่ยชอบแบบที่มันเป็นออกนะฮะหรือจะเป็นออกล่ำแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ดูเป็นแบบออกที่แบบเล่นกล้ามมาบล็อกมาเป็นนักกล้ามแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อันนี้สำหรับผมอาจจะรู้สึกว่ามันคอตันๆไปนิดหนึ่งนะครับก็
กลายเป็นว่าได้4แบบเลยนะครับอันนี้เทียบกับ Coveralls นะครับเป็นแมวอีกตัวนึงเป็นเสืออีกตัวนึงนะครับซึ่งก็ได้อิทธิพลมาจาก Battle Cat นั่นเองนะครับซึ่งก็มาจากเรื่อง Master of Universe หรือว่า He-Man นั่นเองครับถ้าใครเป็นแฟนก็อาจจะชอบเนาะดิสเพลย์แบบนี้เป็นแมว2ตัวเป็นเสือ2ตัวต่อมานะครับมาเปรียบเทียบไซส์กันนะครับเปรียบเทียบกับ Colosseum Orc นะครับทางซ้ายมือไซส์จะเหมือนกันเพราะว่าใช้บอดี้เดียวกันนะครับถัดมารูปนี้ผมก็ลองเปลี่ยนเป็นหัวออกให้ดูครับว่าความสูงต่างกันไหมนะครับก็ดูใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เทียบกับโกศอกนะครับทางซ้ายเป็นออกสีดำแล้วก็ทางขวาตัวใหม่ที่เพิ่งออกเลยโครโนนะครับความสูงเท่ากันเลยครับเพราะว่าใช้บอดี้เดียวกันแล้วก็เปรียบเทียบกับแก๊งกะโหลกทั้งหลายนะครับนี่สองตัวนี้หลายคนก็ชอบนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับแก๊งกลาดิเอเตอร์นะครับนี่ทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือนะครับทั้งหมดจะความสูงใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าใช้บอดี้เดียวกันนะฮะต่อมาเปรียบเทียบกับซ้ายมือครับ Storm Collectible Marcus แล้วก็ทางขวามือ Mesco Batman นะครับซึ่งก็จะไซส์อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับนี่เปรียบเทียบกับ Figure Art นะครับ Obi-Wan ทางซ้ายมือแล้วก็ Mandalorian ทางขวามือของ Hasbro ครับก็จะคนละไซส์กันเลยนะครับมาดูข้อเท็จจริงนะครับ Fun Facts เกี่ยวกับสินค้า Mythic Legion กันบ้างนะครับด้วยความที่มันเป็นงานดีไซน์นะครับก็จะเป็นลักษณะการ reuse การใช้พาร์ทเดิมๆมาย้อมแมวใหม่นะครับจะสังเกตว่าทางซ้ายเนี่ยเป็น Colosseum Orc นะครับซึ่งก็ตอนนี้ราคาแรงมากๆแล้วนะครับทางขวาของเราก็ใช้พาร์ทเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่สีเท่านั้นแล้วก็หมวกกับหัวนะครับจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยเป็น Legion Builder นะครับก็คือสร้างมาเพื่อซื้อมาเพื่อเป็นกองทัพนะครับก็จะไม่ได้มีการเพ้นท์รายละเอียดอะไรแต่ว่าทางขวาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีชื่อนะครับก็จะมีการเพ้นท์มามากกว่านะครับแต่ว่าสำหรับบางคนก็อาจจะบอกว่ามันเป็นข้อเสียนะเพราะว่าก็แค่ reuse เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาพาร์ทมาสลับกันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็สวยดีนะมันก็เขาเลือกใช้สีสวยแล้วครับก็สนุกดีนะฮะแล้วก็ข้อเสียอื่นก็มีนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนคือข้อดีเนี่ยแน่ๆเลยคือมันสวย2คือเพ้นท์สีดี3คือบอดี้เนี่ยมีความหนักแน่นนะครับพลาสติกดีมีความแบบมีน้ำหนักนะฮะเล่นแล้วไม่รู้สึกกลวงนะครับคือก็เรียกว่าเล่นแล้วก็เต็มไม้เต็มมือดีอันนี้ผมชอบนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะฮะอย่างแรกก็ที่บอกไปคือเป็นการ reuse part ก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในบางตัวเนี่ยมือหนึ่งอย่างเนี้ยก็มีหลวมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หลวมแบบน่าเกลียดนะครับแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าไม่ฟิตเพียงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยหลวมแบบเนี้ยผมพอรับได้นะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาที่คุณได้ด้วยนะครับถ้าได้มาแพงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคนะครับอันนี้การหลวมแบบนี้เนี่ยมันดีลได้ผมสามารถดีลกับมันได้เพราะว่าทุกส่วนเนี่ยเขาทำมาเพื่อให้เราสามารถถอดเปลี่ยนทำคัสตอมได้นะครับก็ถอดออกมาเนี่ยจอยตรงนี้เนี่ยผมสามารถใช้กาวตาช้างกาวร้อนหรือน้ำยาแก้หลวมต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้ยูฮูแท็กเนี่ยทำให้มันใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกับผมนะทุกตัวที่ผมมีเนี่ยถ้าเป็นตัวไหนผมได้มือ2มาไม่เคยมีปัญหาเรื่องหลวมเลยนะครับผมสามารถทำให้มันโอเคได้และนี่ก็คือข้อเสียของตัวนี้ครับเมื่อดันแขนขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะดันให้หนอกคอกับหัวเนี่ยหลุดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดขยับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสำหรับข้อเสียของ Purple นะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงนะครับที่ทุกตัวจะเป็นก็คือมือเนี่ยเวลาจับอาวุธเนี่ยตอนแรกมันจะฟิตดีมากๆเลยล่ะครับแต่เมื่อถ้าจับทิ้งไว้นานๆสมมุติเราไม่ได้เล่นแต่เราให้มันเสียบคามือไว้เนี่ยมือมันจะอ้าออกนะครับเป็นพลาสติกก็ธรรมดาแหละมันก็จะอ้าออกธรรมดาแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ดีลได้ถึงเวลาเราก็เอาไดมาเป่าหน่อยมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งข้อเสียตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้ผมดีลกับมันได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าก็จะอยู่ที่ว่าราคาที่เราได้มาเนี่ยมันแรงไหมสมมุติว่าได้มา 2,000 กลางๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นราคาที่แรงมากๆแต่ว่าก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราได้เป็นสินค้า aftermarket นะครับคือเราซื้อที่เว็บ bigbadtoystore.com เนี่ย
ก็จะมีค่าส่งมาไทยนะครับเขาส่งไทยด้วยแต่ส่งมาไทยปุ๊บก็โดนภาษีอีกนะฮะสมมุติว่า50เหรียญโดนค่าส่งอีกประมาณเกือบ10เหรียญใช่ไหมฮะแล้วมาเมืองไทยอีกก็โดนภาษีอีกก็ 2,000 อัพอยู่ดีนะครับก็ยังเป็นราคาที่รับได้นะฮะแต่ว่าจะดีที่สุดก็คือว่าถ้าเขาเปิดพรีออเดอร์ที่ storehorseman.com นะครับซึ่งก็ต้องพรีออเดอร์กันข้ามปีเลยล่ะครับมันจะตกอยู่แค่ตัวละ35เหรียญเท่านั้นค่าส่งและภาษีต่างหากนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราเข้ามาเล่นจังหวะไหนมากกว่านะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยพอออกปุ๊บฝรั่งเขาก็จะเริ่มปั่นราคาละ50เหรียญขึ้นไปนะครับอ่ะก็ขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับท่านใดที่สนใจตัวนี้ในเว็บ Westland นะครับสามารถสั่งกับผมได้เลยเข้ามาติดต่อได้ที่เว็บ Universe Collections ที่ YouTube หรือจะเป็น Facebook นี้ก็ได้ครับสั่งกันได้ในราคามิตรภาพครับผมตอนนี้หาเพื่อนเล่นมากๆเลยล่ะครับเอาล่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ